กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงคนกับชีวิตชีวิตจริงมีอยู่ในตัวมนุษย์ที่เกิดมาในโลกด้วยกันทุกตัวคนผิดกันแต่กรรมที่เราทำไว้จะหนุนนำแวดล้อมให้อยู่ในที่สบายหรือในที่ทุกข์ยากลำบากแล้วแต่กรรมในอดีตที่จะตามสนองชีวิตจริงก็คือเวลาของเราในปัจจุบันเราสามารถจะแยกออกได้ว่าชีวิตจริงหรือชีวิตฝันเพราะปัจจุบันเป็นเวลาที่เรารู้สึกตัวรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวรู้สึกเจ็บเมื่อหยิกเนื้อตัวเองหลับตามองไม่เห็นปิดหูไม่ได้ยินแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เห็นเงาตัวเองเมื่ออยู่กลางแจ้งมีสตินึกคิดรู้ดีรู้ชั่วนี่คือชีวิตจริงในปัจจุบันควรจะเร่งสร้างความดีจะเป็นสีกับวงตระกูลต่อไปทำให้บุตรหลานรุ่นหลังภูมิใจและประสบผลสำเร็จช่วยเหลือตัวเองได้แม้ไม่มีพ่อแม่เรื่องชีวิตจริงในปัจจุบันนี้คงจะได้หัวข้อคิดบ้างข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากลูกศิษย์เก่าซึ่งมีพี่ชายที่มีอาการประหลาดเกิดมามีกรรมหนักติดตามมาสนองได้เขียนบรรยายมาอย่างน่าสงสารและน่าเห็นใจว่าตลอดเวลาที่พี่ชายหาความสุขไม่ได้ทั้งร่างกายและจิตใจเลื่อนลอยไม่ว่าเวลาหลับหรือเวลาตื่นแยกกันไม่ออกเพราะจิตใจปั่นป่วนตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้เวลาหลับจะฝันแต่เรื่องร้ายบางครั้งนอนอยู่ดีๆก็พูดไม่ได้หายใจไม่ออกเหมือนมีคนมาบีบคอจะยกแขนยกขาก็ยกไม่ขึ้นเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับไว้ต้องนอนแข็งเป็นท่อนไม้เหมือนตายทั้งตัวใจนั้นรู้สึกเหมือนจะจมดิ่งหัวพุ่งลงเบื้องต่ำไม่มีที่สิ้นสุดรู้สึกได้ถึงความทรมานแสนสาหัสจนทนไม่ไหวกลัวจนหมดสติรู้บ้างไม่รู้บ้างเหมือนคนหลับหลับตื่นตื่นบางครั้งไม่รู้ว่าชีวิตจริงหรือชีวิตฝันไม่รู้กลางวันหรือกลางคืนความรู้สึกอย่างเลือนลางไม่แจ่มใสจริงหรือฝันปนเปกันไปหมดเหมือนเป็นโรคทางประสาทเกิดทางสมองคุ้มดีคุ้มร้ายเหมือนโรคจิตทำให้สมองฟั่นเฟือนได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายแห่งก็ไม่ดีขึ้นแต่บางครั้งจิตใจก็กลับเข้าสู่ปกติหนูจึงเขียนจดหมายมาปรึกษาครูทุกร้อนเหลือเกินหนูเองกำลังเรียนการศึกษานอกโรงเรียนและหารายได้พิเศษไหนจะดูแลพี่ชายไหนจะหาทางทำมาหากินต่อไปก็เราไม่มีพ่อแม่กันนี่คะทุกคนทิ้งเราไปหมดไปอยู่บนสวรรค์กันหมดแล้วเย็นวันหนึ่งข้าพเจ้าและครอบครัวมาเรียนถามพระอาจารย์ถึงเรื่องกรรมเก่ารบกวนให้ท่านอธิบายให้ฟังท่านพูดอธิบายได้น่าฟังว่าเราควรจะภูมิใจที่มีจิตใจปกติยังมีสติรู้ผิดรู้ชอบชั่วดีสุขภาพยังสมบูรณ์มีความรู้สึกเป็นอิสระไม่ตกอยู่ใต้อำนาจสิ่งลึกลับใดๆเราจะประกอบการอย่างใดเพื่อหลีกให้ห่างให้พ้นกรรมที่จะต้องชดใช้หนี้ในโลกมนุษย์มนุษย์เราไม่ได้ดั่งใจไปเสียทุกอย่างและก็ไม่มีใครผิดหวังไปเสียทุกอย่างเช่นกันไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าสุขหรือทุกข์เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปหากหมดหนี้กรรมสายน้ำไม่ไหลย้อนกลับชีวิตนี้ก็ดั่งเช่นสายน้ำวันเวลาของชีวิตก็เช่นเดียวกับสายน้ำเราคือนักเดินทางจากภพนี้ชาตินี้ไปสู่ภพชาติต่อไปหากรู้สึกว่าลำบากยากเย็นในการสร้างครอบครัวสร้างฐานะให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ให้ยึดหลักความเพียรอย่าท้อแท้ท้อถอยและยอมแพ้ต้องสู้ต้องมีความเพียรความเพียรความขยันเป็นบ่อเกิดของความดีอย่างอื่นความเพียรเป็นบ่อเกิดของความสำเร็จวิริยะเป็นความเพียรที่เข้มข้นขึ้นมาป
ัจจุบันคนไม่ค่อยเข้าใจชอบหาทางลัดให้ประสบผลสำเร็จไม่เคยรอไม่มีความใจเย็นอดทนคนทุกวันนี้หาอุบายสู่ความสำเร็จหาทางร่ำรวยทางลัดเช่นลอตเตอรี่คอร์รัปชันการพนันและการหากินทุจริตอีก108ไม่ค่อยเชื่อเรื่องความเพียรรอโชคดลบันดาลที่หนักที่สุดก็คือพวกที่ทุจริตคอร์รัปชันลักษณะของคนที่มีความเพียรนั้นจะรักในสิ่งที่ตนทำเกิดฉันทะสำเร็จด้วยการกระทำข้าพเจ้านิ่งฟังพระอาจารย์พูดอย่างสนใจพระอาจารย์จิบน้ำชาแล้วพูดต่ออยากได้อยากเป็นมันเป็นตัณหาแต่อยากทำเกิดได้เพราะความชอบมีความสุขในการทำงานหากเราขยันเรียนเพราะมีความสุขที่ได้เรียนวิชาความรู้เราจะรักในสิ่งที่เราทำมีความสุขในการทำงานคนขยันเรียนก็คือคนรักในสิ่งที่เราจะเรียนมีความรักความสนใจก็จะเกิดความสุขในการเรียนถ้าสนใจในการทำงานเกิดความชอบก็จะเห็นคุณค่าพระอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งมีคนก่ออิฐอยู่3จำพวกพวกที่1ไปเรื่อยๆทำก่ออิฐไปสูบบุหรี่ไปเดี๋ยวก็เดินไปห้องน้ำพวกที่สองก่ออิฐไปทำงานไปเดี๋ยวก็ดูนาฬิกาเมื่อไหร่จะหมดเวลาไม่มีสมาธิในการทำพวกที่สามไม่สนใจเวลาไม่เคยอู้และไม่เคยไปที่อื่นก้มหน้าก้มตาก่ออิฐอยู่อย่างนั้นถ้าไปถามชายสามคนนี้คนแรกถามว่ากำลังทำอะไรอยู่เขาตอบว่ากำลังก่ออิฐคนที่สองตอบว่ากำลังทำกำแพงแต่คนที่สามตอบว่าเขาสร้างวัดสายตาเขามีปิติเพราะการสร้างวัดนั้นคงจะคิดว่าได้มหากุศลเขาจะมีความสุขที่ได้สร้างวัดและได้กุศลยิ่งใหญ่เกิดความภาคภูมิใจมีความสุขล้ำเหลือขนาดงานอย่างเดียวกันมุมมองของคนก็ยังแตกต่างกันคนในปัจจุบันไม่ค่อยอดทนเพราะไม่รู้ว่าชอบในสิ่งนั้นหรือไม่การค้นพบให้ได้ว่าเราชอบอะไรก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ชอบไม่ถนัดถ้าเราเห็นคุณค่าแล้วมีวิริยะความเพียรเราก็จะเกิดการเอาใจใส่และทำขึ้นมาได้เองมีความเพียรพยายามมีความสุขในสิ่งที่ทำข้าพเจ้าส่งเรื่องราวการต่อสู้ชีวิต2เรื่องไปให้ลูกศิษย์ใจแข็งคนนี้เป็นเรื่องราวของแม่ที่อดทนสอนและสร้างให้ลูกอย่างแข็งแกร่งน่าประทับใจเรื่องที่1เปลวแดดเปลวแดดร้อนรนอยู่กลางทุ่งนั้นเปลวแดดเลียเนื้อหนังแสบคล้ำและกร้านลมแรงร้อนระอุของพื้นดินที่เหยียบย่ำกระพือความร้อนให้เข้มยิ่งขึ้นเท้าทั้งสองคงแตกระแหงไม่เกรียมและเจ็บลึกเข้าไปถึงความรู้สึกที่ซุกซ่อนอยู่ภายในแต่กระนั้นการเคลื่อนไหวภายนอกก็ยังคล่องแคล่วว่องไวไม่ขัดขืนแม้ว่าความชราจะปรากฏอย่างชัดเจนก็ตามใต้เงาที่ฉาบลึกอยู่ภายในคงซ่อนความทดท้อมิให้ใครเห็นแม่ปราดเปรียวแข็งแรงเสมอความอิ่มเอิบในทีท่าและแววตาจะปรากฏอย่างเด่นชัดทุกครั้งที่ได้พบเรียนเถอะลูกเอ๋ยเรียนเป็นเจ้าคนนายคนดีกว่าจะมาทำนาถางถั่วถางหญ้าอย่างแม่แม่ไม่ได้พร่ำแต่บอกและมุ่งหวังอย่างนั้นจริงๆได้ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้แม่ได้เรียนรู้ความทุกข์ยากแค้นของชาวนาที่ขึ้นอยู่กับดินฟ้าลมฝนตามแต่ธรรมชาติจะอำนวยถ้าหนูเรียนภาระของแม่ก็จะเพิ่มขึ้นอีกฉันบอกแม่อย่างกังวลใจแต่แม่อยากให้ลูกเรียนเป็นครูอย่างครูน้องอ่อนข้างบ้านเรา
แม่เห็นแกนั่งหน้าขาวอยู่กับบ้านทั้งวันไปสอนเด็กแค่ครึ่งวันก็กลับมานอนบ้านได้แล้วแม่มองชีวิตข้าราชการว่าสะดวกสบายมากกว่าชีวิตชาวนามากนักและฉันก็เห็นจริงตามแม่ว่าครูน้องออนทำงานแค่ครึ่งวันจริงๆอย่างแม่พูดแต่งตัวสวยเฉิดฉายได้ทั้งวันแม่จึงผลักดันให้ฉันเรียนครูแม้ว่าฐานะทางการเงินของเราจะค่อนข้างฝืดเคืองแร้นแค้นก็ตามทีฉันห่างแม่ห่างท้องทุ่งนาหญ้าข้าวกล้าที่เคยห่างกลิ่นโคลนตมเข้ามาเรียนในเมืองด้วยความหมายมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในความหวังของแม่แม่ซึ่งเป็นผู้หญิงชนบทธรรมดาใช้ชีวิตกับการรับจ้างทำนาในฤดูหน้านาตั้งแต่ดำนาเกี่ยวข้าวไปจนถึงรับจ้างถางถั่วเก็บถั่วในฤดูถั่วหลังทำนาแล้วชีวิตแม่บ้านของแม่ดูรับผิดชอบมากมายกว่าชีวิตแม่บ้านในเมืองหลังจากพ่อตายจากไปไร่นาถูกยึดสิ้นเพราะพ่อไปกู้ยืมเงินเข้ามาทำนาแม่สู้ดอกเบี้ยทบต้นไม่ไหวจึงยอมให้นายทุนยึดที่ทำกินของเราไปและมีอาชีพรับจ้างถางไร่ทำนาเรื่อยมาการเข้ามาในเมืองทำให้ฉันได้รู้ว่าค่าของชีวิตและการเป็นอยู่ของคนชนบทนั้นถูกนักหนาเมื่อเทียบกับสภาพของความเจริญรุ่งเรืองของคนในเมืองชีวิตการเจ็บไข้ในชนบทไม่มีหมอรักษาไม่มียาจะกินถ้าใครมีเงินทองก็แบกคนไข้เข้ามารักษาในเมืองถ้าเป็นน้อยกว่าจะมาถึงก็เป็นมากและถ้าเป็นมากก็ตายไปเลยความไม่สะดวกและห่างไกลความเจริญทำให้ไม่มีหมออยากจะไปอยู่ค่ารักษาก็ราคาถูกเพราะคนพื้นบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวนาและยากจนกฎธรรมชาติของการอยู่รอดด้วยความแข็งแรงใครจะแข็งแรงมีชีวิตอยู่ก็ต่อสู้กับการบีบคั้นสังคมแคบๆระหว่างนายทุนกับลูกหนี้แวดล้อมไปด้วยอำนาจมืดอำนาจเถื่อนทุกชนิดที่ไกลตาตำรวจจะไปถึงถ้าใครอ่อนแอก็ตายไปทิ้งความชุลมุนวุ่นวายไว้เบื้องหลังฉันต้องกำมือแน่นและฟุ้งซ่านทุกครั้งที่นึกเปรียบเทียบระหว่างความเจริญในท้องที่แห่งหนึ่งกับความไม่เจริญในท้องที่อีกแห่งหนึ่งทำไมหนอพื้นดินทุกตารางนิ้วเป็นของคนไทยทั้งชาติมิใช่หรือแล้วทำไมความเจริญจึงไม่เท่าเทียมกันด้วยฉันตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าความเจริญความสะดวกสบายในเมืองจะต้องไม่หนุนชีวิตของฉันให้หมกมุ่นฝักใฝ่ที่จะอยู่ในเมืองอย่างแน่นอนฉันจะต้องไม่หยุดยั้งความตั้งใจของตนเองเป็นอันขาดความรู้สึกเตือนเราอยู่ในความคิดตลอดเวลาฉันจะต้องกลับไปบ้านไปสร้างความเจริญให้กับบ้านเกิดถ้าเราไม่กลับไปอยู่แล้วใครเล่าจะอยากไปไกลและทุรกันดารออกอย่างนั้นวันเวลาผ่านไปวันอำลายิ่งใกล้เข้ามาเท่าใดความตื่นเต้นก็ยิ่งปรากฏชัดในความรู้สึกของใครหลายต่อหลายคนฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกกลุ่มล้อมถามจากเพื่อนๆว่าจะไปทำงานที่ไหนจะไปทำอะไรจะเรียนต่อหรือไม่ทั้งๆที่ผลการเรียนของฉันอยู่ในเกณฑ์ที่จะเรียนต่อได้อย่างสบายเปลวจะเรียนต่อไหมจะทำงานที่ไหนล่ะไม่เรียนต่อหรอกจะกลับไปทำงานที่บ้านก่อนถ้ามีโอกาสจะกลับมาเรียนจ้าฉันนึกเห็นภาพอาคารเรียนค่อนข้างเก่าโทรมสองหลังเด็กตัวเล็กหลายสิบคนยัดเยียดอยู่ภายในอาคารนั้นมีครูเพียงสามคนที่สอนอยู่การดูแลเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงครูซึ่งทำหน้าที่เป็นพานโรงของโรงเรียนไปในตัวและบางวันครูบางคนที่เป็นผู้ชายก็แก้ความเบื่อด้วยการให้เด็กทำเลขบนกระดานแล้วตัวเองลงไปช้อนปลาอยู่ในหนองน้ำข้างโรงเรียนบ้านเปลวอยู่ไหนนะเสียงหวานแหลมของสิรินีปลุกให้ฉันย้อนความคิดกลับมาอย่างรวดเร็วบ้านนาดอนจ้าโอ้โหไกลโขเลยนะเปลวน่าจะอยู่สอนที่นี่ดีกว่า
คนเก่งอย่างเปรียวนะหรือถ้าสอบแข่งขันกับเขาขี้คร้านจะได้สอนในจังหวัดไม่ต้องออกไปอยู่ไกลๆอย่างนั้นฉันยิ้มให้เธออย่างรื่นรมคร้านที่จะชี้แจงความในใจให้ใครฟังในเมื่อฉันมีเหตุผลส่วนตัวมาเนิ่นนานใกล้กำหนดของการเดินทางกลับบ้านนั้นความรื่นเริงปิติยินดีเอ่อล้นฉันอดไม่ได้ที่จะหยิบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือตัวโตอย่างคนที่จบป.4สมัยเก่าของแม่ออกมาอ่านด้วยความชื่นใจเปลวเอ๋ยลูกกลับมาคราวนี้จะเห็นบ้านเราแปลกไปมากทีเดียวแต่ไหนแต่ไรเงียบไม่รู้เดี๋ยวนี้คนมาจากไหนมีมากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวนี้แม่เปลี่ยนจากรับจ้างเขาดำนามาขายของหน้าบ้านแล้วมีคนผ่านไปมามากขายได้วันละ30-40บ้างพอสบายกว่าที่แม่ไปเหนื่อยแรงดำนาเก็บถั่วดอกรูปครูใหญ่วัดปากห้วยแกดีใจใหญ่ที่จะมีครูมาเพิ่มอีกคนเดี๋ยวนี้ครูใหญ่แกสบายมากขายที่สวนได้ไร่ละ 5,000 บาทใส่ทองหยองเต็มตัวเพราะที่แกอยู่ใกล้ถนนของทางการพอดีรีบกลับมาเถอะลูกเอ๋ยยายกับตาถามหาลูกอยู่บ่อยๆฉันนึกถึงความหวังของแม่แม่ฉลาดและรอบรู้โลกจากประสบการณ์ที่ไม่อยากให้ลูกลำบากสู้ทนบากบั่นส่งมาเรียนด้วยความยากแค้นน้ำตาหล่อเบ้าตาขึ้นมาอีกแม่คงจะแก่ลงมากตั้งแต่จากมาฉันยังไม่เคยกลับมาหาแม่เลยปิดเทอมก็สอนพิเศษหาเงินไว้ใช้ตอนเปิดเทอมคราวนี้แม่คงจะได้สบายเสียทีจะให้แม่พักอยู่กับบ้านเฉยๆเสียบ้างแม่เหน็ดเหนื่อยมามากแล้วรถยนต์วิ่งเร็วบนทางราดยางเรียบนั้นฉันหลับตานิ่งความรวดเร็วของยวดยานขวักไขว่ดูจะว่องไวเกินความจำเป็นคงอีกนานกว่าชาวชนบทจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพความจริงที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วเหมือนฝันได้สรรพสิ่งรอบข้างดูเปลี่ยนแปลงไปหมดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ฉันเริ่มสะท้านใจดอกสโนว์ข้างทางออกดอกสะพรั่งยามเย็นทอดกิ่งอ่อนตามสายน้ำสัญลักษณ์ของบ้านนาคงได้แก่ดอกสโนว์นี่เองมีกลิ่นหอมแบบไทยๆบนเส้นทางโค้งที่ทอดตัดกับคันนาฉันก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วความรู้สึกพุ่งตรงไปยังบ้านด้วยความชื่นมื่นเป็นล้นพ้นแม่คงดีใจตกใจที่เห็นฉันเสียงแซ่ซ้องดังมาจากหลายทิศเปลวเปลวเสียงนั้นขาดเป็นช่วงๆขาดตะกุกตะกักอะไรนะพูดเร็วๆพูดจนเกือบเป็นเสียงกระชากแม่เองถูกรถกระบะชนตายเมื่อวานนี้แม่แม่กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สองเสี้ยวหนึ่งของวันเวลาแสงทองของตะวันที่ส่องผ่านช่องหน้าต่างกระทบกับเปลือกตาทำให้อ่อนต้องลืมตาขึ้นทั้งที่อยากจะงีบหลับต่อไปอีกแต่อ่อนไม่อาจหลับลงได้เพราะเสียงเจี๊ยวจ้าวของเด็กข้างบ้านและเสียงที่แสดงความเรืองร่าอย่างสุดขีดนั้นทำให้อ่อนต้องผุดลุกขึ้นนั่งชะโงกหน้ามองออกนอกหน้าต่างเด็กหลายคนแต่งกายสวยงามอย่างเตรียมพร้อมที่จะออกไปเที่ยวนอกบ้านบางคนกำลังก้มมองกระโปรงสีสดใสของตนเองอย่างชื่นชมบ้างก็กระโดดโลดเต้นไปมาบรรยากาศที่ออนมองเห็นดูแล้วช่างสดชื่นเป็นที่สุดเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมองออนใบหน้าใสสะอาดของเธอมีแววประหลาดใจเธอร้องถามออนว่าออนไม่ไปเที่ยวหรือวันนี้วันเด็กนะทางราชการเปิดให้ดูสถานที่สำคัญสำคัญด้วยมีการแสดงต่างๆให้ดูแล้วพาพวกเราขึ้นเครื่องบินบินรอบเมืองมีการแจกขนมแจกของเล่นด้วยนะออนออนทำท่าเหมือนจะเพิ่งนึกได้
ทั้งที่ก่อนหน้าจะถึงวันนี้นึกถึงอยู่ก่อนแล้วออนสายหน้าไม่มีเสียงตอบหากแต่ดวงตาดูสงบลึกไปด้วยความคิดวุ่นวายวันนี้เป็นวันพิเศษของเด็กทุกคนรัฐบาลเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองของประเทศชาติในวันเด็กจึงให้สิทธิ์เด็กดูสถานที่ต่างๆมีขนมหวานมีของเล่นแจกนึกถึงของเล่นแล้วอ่อนก็อยากได้นักของเล่นเป็นความสุขเป็นความเพลิดเพลินที่พอจะหาได้แต่อ่อนไม่เคยมีสิ่งนี้เลยท้องฟ้าเจิดจ้าเพราะเป็นเวลาสายมากแล้วแต่ในความรู้สึกของอ่อนไม่ได้เจิดจ้าอย่างตะวันในลำคอแห้งผากมีก้อนสะอื้นมาอัดแน่นทุกสิ่งดูมืดมนจนหมดสิ้นอ่อนเบือนหน้าละสายตาจากเด็กกลุ่มนั้นทั่วทั้งบ้านเงียบสงบแม่คงออกไปทำงานแล้วอาชีพกรรมกรก่อสร้างไม่เคยมีวันหยุดเหมือนอาชีพราชการเพราะการหยุดงานของแม่ย่อมหมายถึงต้องขาดรายได้ในวันนั้นด้วยและเมื่อเลิกจากงานแม่ก็จะเก็บถุงพลาสติกที่เกลื่อนกลาดในตลาดมาล้างจนสะอาดแล้วแขวนไว้กับราวไม้ไผ่เมื่อได้ถุงพลาสติกมากพอก็นำไปขายต่อยังร้านอาแปะหน้าบ้านและวันนี้พี่เอี้ยงคงไปขายหนังสือพิมพ์แล้วหลังเลิกขายหนังสือพิมพ์บางวันก็ขายพวงมาลัยต่อแต่แม่ไม่ชอบให้พี่เอี้ยงขายพวงมาลัยเพราะต้องกลับบ้านดึกมีแต่ออนเท่านั้นที่สบายกว่าใครแม่ว่าออนยังเล็กเกินไปให้ช่วยเจ๊กโกล้างชามก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านและเมื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเลิกออนจะมาทำงานบ้านต่อทุกคนในบ้านทำงานตัวเป็นเกลียวเพราะต่างต้องการเงินความทุกข์ยากชักหน้าไม่ถึงหลังความหิวทำให้ทุกคนดิ้นรนออนเคยนึกถึงพ่อบ้างในบางครั้งแต่พ่ออยู่ไกลเกินไปพ่อมีความสุขอยู่บนสวรรค์แม่บอกออนอย่างนั้นออนคิดว่าคงใช่เพราะพ่อไม่ต้องมารับรู้การต่อสู้เพื่อการอยู่รอดของครอบครัวไม่เห็นความยากแค้นอดมื้อกินมื้อการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างทารุณยิ่งเศรษฐกิจปั่นป่วนแม่ก็มีงานน้อยลงยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นอย่างไม่จบสิ้นมีคนพูดว่าพ่อของออนเป็นคนกล้าหาญเป็นทหารกล้าตายในสนามรบพ่อเป็นทหารที่ถูกเกณฑ์ไปรบในความรู้สึกของออนนั้นพ่อทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติเป็นอย่างดีแต่สำหรับครอบครัวแล้วพ่อเป็นพ่อที่เห็นแก่ตัวเพราะจากไปสบายทิ้งให้พวกเราลำบากอยู่เบื้องหลังออนพยายามสลัดความนึกคิดที่เจ็บปวดให้หมดไปออนกลับมองเห็นรอยโหว่ของเพดานบ้านกระจัดกระจายอยู่ทั่วเห็นภาพของตนเองวิ่งวุ่นยามฝนตกเมื่อเอนร่างพิงผนังอย่างอ่อนแรงก็สัมผัสเข้ากับข้างฝาด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ช่างผิดกันไกลลิฟกับตึกรามบ้านช่องที่โผล่ขึ้นมามากมายเหมือนดอกเห็ดในฤดูฝนตึกรามนั้นเหมือนจะเป็นสิ่งเปรียบเทียบให้เห็นความผาสุกของผู้ที่อยู่ใต้ร่มเงาได้เป็นอย่างดีออนตื่นเต้นไปกับความร่ำรวยของคนเหล่านั้นมองเห็นรถยนต์วิ่งเข้าออกระหว่างบ้านต่อบ้านมองเห็นความสมบูรณ์พูนสุขกองอยู่ท่วมท้นเขาทำบุญด้วยอะไรกันนะจึงได้ร่ำรวยนักอดคิดฝันต่อไปไม่ได้หากได้รับการแบ่งปันเงินทองจากเขาเหล่านั้นบ้างบางทีออนจะมีเวลาเรียนหนังสือและชีวิตคงแจ่มใสแม้เพียงเสี้ยววินาทีก็อยากพบกับความรู้สึกนั้นแต่ความฝันกับความจริงนั้นห่างไกลกันในความฝันออนมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์สร้างในความจริงชั่วชีวิตอาจไม่มีวันได้พบเลยกว่าแม่จะกลับบ้านความมืดจะมาเยือนก่อนเสมอและเมื่อแม่กลับมาถึงความอ่อนล้าจะติดตามแม่มาเสมอทำให้อ่อนไม่กล้ากวนใจแม่จะล้มตัวลงนอนอย่างอ่อนแรง
ไม่มีเสียงบ่นเพ้อถึงความเหน็ดเหนื่อยแต่ออนก็รู้ว่าแม่เหน็ดเหนื่อยเป็นที่สุดออนเคยถามแม่ในคืนวันหนึ่งเป็นคำถามอดกลั้นซึ่งสะสมมานานแม่จ๋าทำไมเราเกิดมาจนนักนะแม่คำถามของออนทำให้แม่ชะงักแม่มองหน้าออนพร้อมกับถอนใจเฮือกใหญ่คงเพราะปู่ย่าตายายเราจนมั้งลูกคนจนนี่จนกันทั้งหมดเลยหรือแม่คนจนจะมีโอกาสรวยบ้างไหมแม่ยิ้มยกมือลูบหัวออนอย่างเอ็นดูการขยันทำงานนี่แหละลูกอาจทำให้เรามีสตังค์ได้แต่ออนกับพี่เอี้ยงแม่ทุกคนขยันทำงานทุกวันไม่เคยพักไม่เห็นมีสตังค์สักทีไม่รวยสักทีทำงานอะไรนะแม่จึงจะได้เงินเยอะๆแม่นิ่งเงียบเป็นครู่จึงตอบว่าเกิดเป็นคนจนเราต้องอดทนไม่ว่าการทำอะไรต้องอดทนโอกาสอาจจะมาถึงเราช้าถ้าเรายังขยันเรายังมีโอกาสจงคิดว่าเราทุกข์เราเหนื่อยในวันนี้เพื่อวันข้างหน้าออนมองหน้าแม่ออนได้ยินแม่พูดทำนองนี้บ่อยๆจนดูเหมือนว่าแม่ท่องไว้ในใจตลอดเวลาแม่พยายามเก็บเงินไว้ส่งให้เอี้ยงกับออนเรียนอาจเป็นปีนี้ปีหน้าอาจจะช้าแต่เราต้องพยายามความหวังของแม่คือการศึกษาของลูกคนมีความรู้เท่านั้นจึงมีโอกาสได้งานดีงานสบายการรู้หนังสือทำให้ทันคนไม่ถูกคนหลอกได้แม่กว่าพี่เอี้ยงจะเรียนมิแก่แย่หรือแม่ออนตอนนี้ก็ไปๆมาๆขาดอยู่เป็นประจำโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ไม่จำกัดอายุหรอกลูกเพียงแต่ให้เราพร้อมด้านการเงินอีกสักนิดหนึ่งเท่านั้นแม่เป็นยอดของความอดทนในความรู้สึกของออนออนกอดแขนแม่ไว้ร่างกายของแม่อบอุ่นเสมอเมื่ออยู่ใกล้ออนจับมือหยาบกร้านของแม่พลิกไปพลิกมามือของแม่ไม่ผิดกับมือผู้ชายเพราะแข็งกระด้างและสากหยาบด้วยการทำงานหนักหยาดเหงื่อแรงกายของแม่แท้ๆที่ผันเป็นเงินมาจับจ่ายเลี้ยงชีพสำหรับลูกๆแม่เห็นนอนเงียบผิดปกติจึงพูดขึ้นว่าอย่าน้อยใจไปเลยลูกที่เกิดมาจนความจนบนความซื่อสัตย์นั่นเป็นความจนที่มีคุณค่านะลูกออนนั่งตัวตรงเถียงแม่ในทันทีแต่ความซื่อสัตย์ช่วยเราไม่ได้นะแม่แม่นิ่งอึ้งเมื่อได้ฟังคำโต้ตอบของลูกตัวเล็กแม่มองดูลูกด้วยความห่วงใยออนเป็นเด็กฉลาดและคิดมากชีวิตน้อยของลูกดูดซับประสบการณ์การต่อสู้หลากหลายไว้บ่มด้วยความแตกต่างที่มองเห็นเปรียบเทียบไว้หลายสิ่งสร้างปัญหาให้กับสมองน้อยได้รับรู้ขบคิดสายลมยามค่ำพัดโชยบ้านซึ่งกรุด้วยสังกะสีมีการถ่ายเทเย็นขึ้นบ้างออนชะโงกมองไปที่ตาของแม่เห็นดวงตาของแม่มองไปยังเบื้องบนพรุ่งนี้เป็นวันเด็กใช่ไหมแม่ออนอยากไปเที่ยวเขาดินที่เขาดินเขาว่ามีสัตว์มากมายเลยมีกวางมีหมีด้วยมีหมีขาวซึ่งมาจากประเทศจีนอยากเห็นออนจะไปกับใครเขาเลยลูกแม่ต้องไปทำงานเขาดินก็อยู่ไกลมากเขาว่าให้เข้าดูฟรีมีขนมมีของเล่นแจกด้วยใครจะไปกับลูกได้ล่ะแม่ต้องไปทำงานออนไปกับคนข้างบ้านได้ไหมแม่ออนต่อรองออนอยากเห็นสัตว์เขาดินคงไม่มีโอกาสใดพิเศษไปกว่าวันนี้อีกเพราะได้เข้าดูโดยไม่เสียสตังค์แม่ว่าพี่เอี้ยงจะไปไหมออนถามขึ้นอีกถ้ากลับดึกพี่เอี้ยงอาจไม่ไปแต่ออนต้องล้างชามก๋วยเตี๋ยวให้เจ๊กโกนี่ถ้าออนไปแกคงโกรธเพราะไม่มีใครช่วยล้างชามในวันพรุ่งนี้ออนคงไปเที่ยวเขาดินไม่ได้หรอกแม่ออนบอกแม่เสียงเบาแม่ไม่พูดอะไรอีกตาของแม่ปิดสนิทแต่ออนนอนไม่หลับพี่เอี้ยงยังไม่กลับบ้าน
พี่เอี้ยงซึ่งช่วยงานแม่มากกว่าออนและไม่เคยปริปากบ่นถึงแม้ออนจะอยากไปดูสัตว์ที่เขาดินเพราะได้เข้าดูฟรีเพียงใดออนก็เปลี่ยนใจตัดใจช่างเถอะเราไม่ได้ดูตอนนี้โอกาสนี้แต่โอกาสหน้าจะต้องไปได้เข้าไปดูสัตว์ในเขาดินแน่สำหรับวันเด็กที่จะถึงต้องไปล้างชามให้เจ๊กโกก่อนนั่นเป็นการใช้ชีวิตในวันเด็กที่คุ้มค่ามากแล้วสำหรับออน